การเป็นนักลงทุนในธุรกิจ Forex ยากหรือไม่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาผมแล้วก็มาเป็นสมาชิกที่ให้ผมดูแลเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับตลาดด้านนี้แต่ด้วยวิธีการเรียนการสอนและคำแนะนำที่ดีสมาชิกส่วนใหญ่สามารถทำได้ดีแล้วทำได้เกินเป้าหมายความยากของธุรกิจนี้มันอยู่ที่การใส่ใจการศึกษาค้นคว้าและที่สำคัญหัวใจของการเป็นนักเทรดต้องมีวินัยของความเป็นนักเทรดที่ดียอมกำไรยอมขาดทุนในขณะที่ไปผิดทางกราฟวิ่งผิดทางเข้าผิดทางเราต้องยอมคัทลอสยอมเสียน้อยเพื่อรักษาพอร์ตส่วนใหญ่อันนี้คือวินัยของนักเทรดที่ดีFXWC คืออะไร FXWC คือขับของนักเทรดที่นี่เป็นแหล่งรวมของนักเทรดเดอร์เรามีเครื่องดื่มมีบรรยากาศของการเป็นนักเทรดสถานที่เราอำนวยความสะดวกสำหรับคนเป็นนักเทรดนักลงทุนมืออาชีพเรายินดีที่จะดูแลมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นนักเทรดร่วมกันอยู่ที่แห่งนี้จำนวนมากธุรกิจ Forex คืออะไรทำได้จริงหรือไม่ธุรกิจ Forex คือธุรกิจที่ลงทุนเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกิจนี้อาจจะดูเหมือนใหม่สำหรับเมืองไทยแต่เป็นธุรกิจที่กำเนิดเกิดมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นธุรกิจที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศประเทศเราตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi เสถียรและดีมากจึงมีการลงทุนผ่านทางระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตการทำกำไรกับตลาดธุรกิจ Forex นี้สามารถทำกำไรได้แม้กระทั่งทุนน้อยๆเราสามารถทำกำไรได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหยุดเสาร์อาทิตย์สถานที่แห่งนี้เราให้ความรู้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในการลงทุนท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก่อนเรามีกระดานเทรดเดโมให้ท่านลองศึกษาดูแล้วก็มีอาจารย์มีเพื่อนๆสมาชิกจำนวนมากที่จะให้คำแนะนำดีๆแก่ท่านให้ท่านมีความมั่นใจจนกระทั่งเมื่อท่านมีความมั่นใจแล้วให้ท่านเปิดพอร์ตการเรียนที่นี่เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายคือสถานที่แห่งนี้ที่ทำด้วยใจละในธุรกิจ Forex เนี่ยที่มีความล้มเหลวส่วนใหญ่เนี่ยความล้มเหลวกว่า 90% จะเกิดจากตัวนักลงทุนเองสาเหตุที่เกิดจากความล้มเหลวจากการนักลงทุนเองเพราะว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่คุณจะต้องเอาชนะจิตใจตัวคุณเองจากการที่ว่าคุณเข้าคำสั่งแล้วมันมีผลบวกแล้วมันเข้ากำไรได้เข้าทำกำไรได้เพราะนั้นเนี่ยการเข้าทำกำไรได้มันจะเกิดความฮึกเหิมจนกระทั่งเกิดความชะล่าใจแล้วเมื่อคุณฮึกเหิมเกิดความชะล่าใจแล้วเนี่ยเมื่อคุณติดลบหรือว่าคุณเข้าคำสั่งที่ผิดทางติดพอร์ตเนี่ยมันอาจจะทำให้พอร์ตคุณเสียหายกว่า 70-80% ของพอร์ตเสียหายก็คือการที่ไม่มีวินัยการเป็นนักเทรดเดอร์ที่ดีWow.
ษัทกิติพงษ์นี้เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อว่าเล็งเห็นว่าการที่เราผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสามารถหารายได้จากงานประจำแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองมีรายได้เป็นเงินเหรียญ US กลับเข้ามาสู่กระเป๋าตัวเองและกลับเข้ามาสู่กระเป๋าของครอบครัวเราเนี่ยเรามีรายได้เป็นเงิน US เราแตกกลับมาเป็นเงินบาทเอาเงินบาทกลับมาใช้จ่ายในเมืองไทยผมว่าธุรกิจแบบนี้ถ้าเรามีโอกาสสร้างเสริมคนให้มีคุณภาพแล้วมีรายได้แบบนี้จำนวนมากมันจะช่วยประเทศชาติได้มหาศาลนอกจากเรามีสถานที่ที่ดีแล้วองค์ประกอบที่ดีแล้วเรามีจอกระดานกราฟให้สมาชิกเนี่ยได้ดูเรียลไทม์ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีอาจารย์ที่จะคอยสอนติวเข้มท่านตัวต่อตัวในกรณีที่การเข้าคำสั่งของท่านที่ยังไม่ชำนาญการที่ท่านเข้ามาเปิดพอร์ตหรือเป็นสมาชิกที่นี่เนี่ยเราจะดูแลท่านอย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอร์ตท่านเสียหายหรือล้มเหลวเนี่ยก็คือความล้มเหลวของธุรกิจเราจะไม่ปล่อยให้ท่านเดียวดายอันนี้คือ FXWC ธุรกิจเทรดเงินเนี่ยเป็นธุรกิจสากลธุรกิจเฟอร์เร็กเนี่ยเป็นธุรกิจสากลมูลค่าตลาดของการเทรดเฟอร์เร็กเนี่ยใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในมวลรวมของการลงทุนทั้งมวลมูลค่าการลงทุนของธุรกิจเฟอร์เร็กเนี่ยมูลค่า4ล้านล้านเหรียญ US ซึ่งเป็นจำนวนมูลค่ามหาศาลการเทรดเฟอร์เร็กเนี่ยเราเปิดกับโบรกเกอร์Iron FX ซึ่งมีสาขา50ประเทศทั่วโลกที่นี่เราไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินเราเป็น IB เราพาร์ทลูกค้าเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ Iron FX ที่ไซปรัสโดยตรงเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเราเป็นสถานที่สอนเพื่อให้พวกเรามีรายได้การเป็นนักลงทุนเราเป็นนักลงทุนระดับอินเตอร์เราโปร่งใสและตรวจสอบได้บริษัทจิติพงษ์จดทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเมื่อท่านก้าวเข้ามาที่ FXWC สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านต้องการท่านสามารถจะมองเห็นมันแล้วเป็นจริงได้อย่างแน่นอนผมกล้าการันตีให้ผมอยู่ที่นี่และพร้อมที่จะดูแลท่านทุกวันครับ